ันนี้แพทย์นิติเวชมาถึงที่เกิดเหตุนะครับคุณอัญวุฒิโพอำไพหรือว่าพี่ยอดเจ้าของรหัสนคร45หัวหน้ารถกู้ภัยและรองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิร่วมกตัญญูเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการกู้ภัยร่วมกตัญญูมากว่า30ปีค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะพูดคุยกับพี่อัญวุฒิโพอำไพหรือว่าพี่ยอดนะคะพี่ก็เป็นหัวหน้ารถกู้ภัยแล้วก็เป็นรองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิร่วมกตัญญูค่ะสวัสดีค่ะพี่ยอดครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับให้วาตา15เตรียมความพร้อมกริยาพนักและเครื่องแบบไว้ 09.45 นแล้วแจ้ง113พร้อมปฏิบัติภารกิจหลักของมูลนิธิร่วมกตัญญูเนี่ยเราทำอะไรบ้างคะตอนโควิดระบาดรอบแรกเนี่ยท่านผู้บังคับบัญชาของมูลที่ร่วมกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นท่านประธานดร.รัตนาสมสกุลรุ่งเรืองท่านผู้จัดการหัวหน้าสมศักดิ์ปรวัตรเนี่ยคือประเมินแล้วว่าเหตุการณ์โควิดไอ้โรคระบาดเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ครั้งแรกแน่ๆนะครับมันจะต้องมีระลอกต่อไปแน่นอนท่านผู้จัดการก็เลยส่งบุคลากรวิทยากรที่มีความรู้เนี่ยมาอบรมให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันอยู่เป็นพิเศษในการระบาดครั้งแรกเนี่ยเราเข้มข้นเรื่องความรู้ทฤษฎีนี้มากเลยเอาทฤษฎีของคุณหมอของอาจารย์แล้วก็ประกอบกับภาคปฏิบัติของเราที่เรามีประสบการณ์ร่วมกันมันก็เลยทำให้ เราปฏิบัติงานได้ด้วยความปลอดภัยอยู่ทุกวันนี้นะครับก็คือในส่วนของการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บตามท้องถนนอะไรเนี่ยยังคงปกติเหมือนทุกอย่างเลยเพียงแต่เราจัดตั้งทีมปฏิบัติการเฉพาะทางขึ้นมา3ส่วนก็คือเป็นเหมือนกับสลับกันเข้าเวรเอาคนที่ทำงานประจำอยู่เนี่ยมาเป็นหัวเป็นเฮด1คนโดยที่มีลูกทีมอีก3ส่วนงานนะครับเราพยายามสารพันธุ์ของเราแจ้งจากพม13ได้รับการประสานงานจากรปสุสาครทีมที่1จะเป็นทีมกู้ชีพก็จะมีรถอยู่ตอนนี้ประมาณ15คันคอยออกไปรับส่งจากตามบ้านจากตามสถานที่ต่างๆที่กระทรวงสาธารณสุขหรือทางสปช.ทางเอราวัณส่งข้อมูลมาให้เราไปสนับสนุนวันนึงไม่ต่ำกว่า50รายพี่มีเขาเรียกว่าอะไรรถกู้ชีพหรือว่าคนเนี่ยเยอะไหมมีรถกี่คันในทีมพี่ทีมแบบตอนนี้มีรถพยาบาลที่เป็นรถพยาบาลขนาดเล็กประมาณ12คันถ้าเผื่อเป็นเคสไปรับตามบ้าน2ราย3รายก็เป็นรถพยาบาลธรรมดาที่เราเอาอุปกรณ์ไม่จำเป็นนั้นลงทั้งหมดแล้วก็ใช้แผ่นแรปพลาสติกเอาไว้แล้วก็ไปรับตามบ้านจะมีอยู่ประมาณ13คันส่วนรถใหญ่ที่ไว้ขนคัตเตอร์ใหญ่ๆเนี่ยเป็นรถโควิดบัสกับรถบรรทุกของร่วมกตัญญูมีอีก2คันรวมเป็น15คันกระจายทั่วกรุงเทพและปริมณฑลเลยร่วมกตัญญูจะไปรับให้ตามแต่สำคัญที่สุดต้องมีโรงพยาบาลปลายทางเราจะรับคนไข้หลักๆเลยก็คือเป็นคำสั่งจากเอราวัณจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาจะมีโรงพยาบาลปลายทางให้เราชัดเจนถ้าเป็นคนไข้ประสานเองเนี่ยย้ำนะครับต้องมีโรงพยาบาลปลายทางถ้ามีโรงพยาบาลปลายทางเนี่ยโทรมาที่ร่วมกตัญญูได้เลยร่วมกตัญญูจะส่งรถไปรับให้ครับแล้วพวกพี่ป้องกันตัวเองยังไงอ่ะเวลาเข้าไปหาผู้ป่วยอ่ะก่อนจะออกไปทุกครั้งเจ้าหน้าที่จะรีบทานอาหารเช้าแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็ใส่ชุดป้องกันแล้วก็ออกไปเลยทีเดียวใส่ทั้งเป็นเลเวอร์ซีเป็น PPE ป้องกันตัวที่บอกนะครับแผ่นคลุมเรามีเฟสชิลมีหน้ากากมีถุงมือ2ชั้นนะครับเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนกันยังคะพี่ยอดฉีดกันบ้างแล้วแต่ไม่ครบนะครับอยากให้พี่ๆกู้ภัยได้ฉีดทุกคนเนาะเวลาไปปฏิบัติหน้าที่มันจะเป็นความมั่นใจให้พวกเราเวลาเราไปเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยมันจะได้เต็มประสิทธิภาพสถานการณ์อย่างเงี้ยที่อื่นอาจจะมีอุปกรณ์ป้องกันได้พอสมควรเราเป็นห่วงมากเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้มีอำนาจช่วยเหลือพวกเราได้ก็คือหาอุปกรณ์ป้องกันสนับสนุนให้พวกเขาด้วยเนี่ยมันก็การช่วยเหลือมันจะมีประสิทธิภาพมากเลยครับทางแผนกเก็บศพเราก็ตั้งขึ้นมาเป็นทีมเก็บศพโควิดโดยเฉพาะนะครับก็คือเวลาเก็บศพโควิดเนี่ยไม่ได้เก็บเหมือนปกตินะครับการเข้าไปในที่เกิดเหตุทุกวันนี้เราต้องทำเผื่อไว้ดีกว่าทำขาดสมมติว่าเราไปที่เกิดเหตุสอบสวนโรคว่าคนในคนตายประมาณเกือบเดือนแล้วที่คนตายมีระบุว่าอ๋อมีผลการตรวจโควิดชัดเจนเนี่ยอยู่ตามบ้านเยอะมากนะครับทีมเนี่ยจะต้องมี6คนที่ใส่ชุดป้องกันตัวเองที่เรียกว่าเป็น PPE ป้องกันตัวส่วนบุคคลเนี่ยนะครับคนนึงจะทำหน้าที่สเปเชียลแมนคอยเอาสเปรย์ฆ่าเชื้อเดินนำหน้าเข้าไปเก็บศพจะต้องห่อด้วยผ้ายางกับถุงกันเชื้อเนี่ย3ชั้นเลย
เราจะไม่ใช้วิธีการยกศพไม่ขยับเหมือนศพทั่วไปเราจะใช้วิธีการเอาหนึ่งคือเอาผ้ายางไปคลุมศพเอาไว้แล้วสอดให้ตัวล่างเหมือนกับบล็อกเอาไว้นะครับจากนั้นเราผ้าถุงศพเนี่ย3ชั้นม้วนแล้วก็สอดเข้าไปโดยการที่2คนไปอยู่อีกฝั่งนึงช่วยตะแคงศพช้าๆแล้วก็เอาสอดผ้าเข้าไปคือเราไม่ยกศพเลยจนกว่าศพเข้าไปอยู่ในถุงซิปพ่นยาฆ่าเชื้อรูดซิปทั้ง4ด้านพ่นยาฆ่าเชื้ออีกครั้งรูดซิปชั้นที่2ชั้นที่3พ่นยาฆ่าเชื้อแล้วก็ห่อผ้าดิบห่อผ้ายางอีกชั้นนึงนั่นแหละครับแล้วถึงจะยกออกมาใส่หีบศพที่อยู่ข้างนอกการเก็บศพทุกศพจะเป็นอย่างนี้หมดเลยถ้าเป็นโควิดนะครับจะใส่ถุงกันเชื้อ3ชั้นเลยพูดง่ายคือปลอดภัยจนเอาไปใส่หีบศพแพ็กซีนอย่างนี้แล้วก็เอาส่งให้วัดซึ่งทางวัดเนี่ยผมอยากฝากบอกว่าวัดทุกวัดนะครับสามารถรับเผาศพโควิดได้เลยไม่ต้องกลัวนะครับณปัจจุบันนี้เวลาเราเข้าไปเก็บศพเนี่ยจะเป็นเคสที่บ้านนี้ติดโควิดทั้งบ้านแล้วก็เราเข้าไปเก็บศพเนี่ยคือมีหลายเหตุการณ์แล้วนะมันซ้ำก็คือเราไปเก็บบ้านนี้มาเมื่อเวรที่แล้วนะครับแล้วยังเห็นว่าบ้านนี้มีคนติดเชื้ออยู่อีกหลายคนพอเขาติดเชื้อทั้งบ้านถ้ายิ่งเขาไม่มีญาติเนี่ยเราก็ต้องให้เพื่อนบ้านหรือผู้นำชุมชนเนี่ยมาช่วยทำเอกสารให้คือมันจะต้องไปแจ้งตายที่โรงพักแจ้งทำมรณบัตรที่อำเภอแล้วก็ไปติดต่อวัดนะครับมันถึงจะมีการเผาศพได้3ขั้นตอนนี้มันต้องทำเพราะกฎเกณฑ์มันต้องเป็นทายาทนามสกุลเดียวกันเท่านั้นจะแจ้งเรื่องนี้ได้มีอีกหลายเคสมากมีชุมชนริมทางรถไฟท่าเรือเราไปเก็บศพนี้ที่บ้านนี้ในชุมชนนะครับระหว่างที่เก็บศพอยู่เนี่ยข้างบ้านก็พี่ช่วยประสานเตียงให้หน่อยเนี่ยข้างนี้บ้านนี้อีกติดเชื้ออยู่2คนเดินมาอีกนิดนึงพี่ช่วยประสานให้หน่อยตรงนี้อีก3คนข้างหลังพี่ก็มีนะอีก4คนอยู่ชั้นบนเขารออยู่อะไรเงี้ยผมว่าเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยอีกเคสหนึ่งที่ดราม่ามากเลยเป็นบ้านทาวน์เฮาส์บ้านเช่านะครับแม่ลูก2คนคือลูกชายเนี่ยอายุ30กว่าปีอยู่กับแม่และลูกชายเนี่ยทำงานโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ติดเชื้ออยู่ที่บ้านสักประมาณอาทิตย์หนึ่งอาการหนักเขาก็เลยมารับไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลได้2 3วันเขาก็ลูกชายเสียชีวิตลูกชายเสียชีวิตได้3วันแม่เสียชีวิตที่บ้านคือหลังจากเอาศพออกมาแล้วเนี่ยบ้านเนี้ยไม่มีใครอยู่เลยเพราะว่าเขาไม่มีญาติในกรุงเทพญาติเขาอยู่โคราชอ่ะโทรไปแจ้งเขาบอกเดี๋ยวเข้ามาพี่ช่วยปิดประตูให้หน่อยได้ไหมผมเข้าไปปิดปลั๊กไฟไปปิดทุกอย่างให้แล้วก็ปิดประตูโดยผมเดินออกมาแบบมันสะเทือนใจจริงๆเลยครับโอเคไหมให้เนี่ยลูกนี่มันลอยเห็นไหมประมาณนี้เลข3เลข4อย่าเลยเลข5เห็นไหมตอนนี้ยายมา99แล้วเนี่ยมีอีกส่วนหนึ่งเป็นทีมส่งต่อลมหายใจอันนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งที่เพิ่งตั้งขึ้นมาเลยเพราะว่าเราประเมินแล้วว่าคนไข้ตามบ้านที่ยังไม่ได้ไปรักษาเนี่ยมีอยู่เยอะมากท่านผู้จัดการก็เลยตั้งทีมขึ้นมาอีกทีมหนึ่งเป็นทีมส่งต่อลมหายใจก็คือเรารวบรวมถังออกซิเจนอุปกรณ์ตัวลดแรงดันเข้าไปตามบ้านที่มีคนร้องขอมาว่าหายใจไม่ค่อยออกแน่นหน้าอกหรือว่าคนป่วยที่เป็นโควิดแล้วนะครับก็จะมีเจ้าที่ใส่ชุดป้องกันตัวเดินทางไปที่เกิดเหตุก็คือเอาออกซิเจนไปให้เอายาทางเลือกนะครับที่พี่บินบรรลือฤทธิ์เป็นยาสมุนไพรเอามาให้สมุนที่เราไว้แล้วก็เอาอาหารแห้งถุงยังชีพของร่วมกตัญญูเนี่ยเข้าไปในบ้านสิ่งแรกเราเข้าไปเราก็คือไปตรวจวัดอาการนะครับถ้าหนักเราจะประสานส่งต่อถ้าเผื่อเขายังแค่ค่าออกซิเจนตกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปติดตั้งออกซิเจนและให้ออกซิเจนจนเขากลับมาหายใจได้ตามปกติให้คำแนะนำเสร็จแล้วก็มีให้ยาทางเลือกกับอาหารแห้งของมูลนิธิเราเอาให้เอาไว้โดยมูลนิธิก็เตรียมอุปกรณ์พวกนี้ไว้บนรถเลยตอนนี้มันไม่สามารถจะทำได้ครอบคลุมทั้งหมดแต่เราเป็นเพียงส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระภาครัฐได้เต็มกำลังของพวกเรานะครับแต่เชื่อได้เลยว่ามันไม่สามารถครอบคลุมได้ทั้งหมดแน่นอนสิ่งที่เราเป็นห่วงครับตอนนี้ต้องยอมรับว่าผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่บ้านเยอะมากเพราะว่าตอนนี้วิกฤตในโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลเนี่ยมันวิกฤตคือคุณหมอพยาบาลเนี่ยหนักมากแน่นมากสิ่งที่เราป้องกันจะไม่ให้มีคนตายเพิ่มเนี่ยก็คือทางราชการเนี่ยต้องเข้าไปดูแลที่บ้านนะครับอย่าปล่อยให้เขาติดเชื้อโดยที่รออยู่โดยไม่มียาเข้าไปให้เขาคือมีหลายบ้านนะที่เราเห็นปัญหาก็คือเราเข้าไปเก็บศพเราเข้าไปอะไรเนี่ยก็ถามว่าบ้านนี้ยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูเลย
ยังไม่มีเข้ามาช่วยซึ่งโฮมไอโซเลตเนี่ยคือจะต้องมีเจ้าหน้าที่เอายาเข้าไปให้เขาเราเข้าใจอะครับว่าปริมาณบ้านที่ติดเชื้อมันเยอะมันมากมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เถอะครับเราก็ตีกรอบแคบๆการปฏิบัติตีกรอบแคบๆโดยการที่เอาแค่ในชุมชนเราก็เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเข้าไปดูในชุมชนของท่านทุกชุมชนในตำบลของท่านทุกตำบลให้ครอบคลุมอย่าให้มีบ้านไหนเลยที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยแหละครับมันเป็นการวิธีที่ป้องกันได้ตรงประเด็นที่สุดครับตอนเบื้องต้นเป็นเหตุใดแล้วขอข้อมูลอีกครั้งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราจะไปต่อลมหายใจให้เขาบอกข่าวดีนิดนึงนะคะว่าทางมูลนิธิร่วมกตัญญูเนี่ยค่ะตอนนี้ก็เป็นสื่อกลางในการส่งต่อลมหายใจจัดหาในเรื่องของถังออกซิเจนอุปกรณ์ลดแรงดันรวมทั้งหยูกยาต่างๆให้กับผู้ป่วยโควิด19ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะสามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดหรือว่าจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ก็ได้นะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าอาจจะยังไม่ได้ทุกคนนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ต้องเป็นคนประเมินสถานการณ์ให้คนที่อาการหนักก่อนได้ก่อนก็แล้วกันตอนนี้มีคนต้องการเยอะจริงๆค่ะแต่ลองติดต่อไปสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้ซึ่งตอนนี้นะคะทางมูลนิธิร่วมกตัญญูค่ะเขายังมีอีกหนึ่งภารกิจที่ทำก็คือว่าโรงครัวร่วมกตัญญูเติมท้องให้กับคุณหมอคนไข้แล้วก็คุณพยาบาลกันทุกวันด้วยการจัดส่งข้าวกล่องปรุงสุกสดสดใหม่ๆนะคะต้องบอกว่าตั้งแต่เมษาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาจัดทำไปแล้วทั้งหมด 700,000 กว่ากล่องเลยค่ะก็เป็นการเติมท้องให้กับคุณหมอคุณพยาบาลได้อิ่มท้องก่อนไปปฏิบัติภารกิจกันทุกวันเลยทีเดียวสุดยอดมากๆเลยนะคะแต่ช่วงหน้าไม่ได้มีแค่นี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปเปิดอกเปิดใจพี่ยอดการเป็นกู้ภัยมากว่า30ปีเนี่ยแน่นอนว่ามันทั้งยากทั้งเสี่ยงทั้งอันตรายต้องเสียสละเวลาส่วนตัวทำไมพี่ยอดถึงตัดสินใจเลือกทางเดินนี้และกว่าจะมีวันนี้พี่เขาผ่านอะไรมาบ้างบอกเลยว่าเรื่องราวไม่ธรรมดาเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามพูดคุยกับพี่ยอดกันอีกครั้งค่ะผมเนี่ยไปเจอเหตุการณ์สมัยย้อนกลับไปก่อน2532เนี่ยผมเป็นพนักงานบริษัทขับรถไปเก็บเช็คไปอะไรเงี้ยผมเจออุบัติเหตุเยอะมากมีอยู่เคสนึงที่มันเปลี่ยนชีวิตผมเข้ามาอยู่ร่วมกับตันยูเลยก็คือ